โอ้ช่วยด้วยทำอะไรนะคนเจ็บจะตายยังจะมัวถ่ายรูปอีกช่วยหน่อยค่ะมหาลัยฮันกุกห้องนักข่าวนี่ดูนี่สิเนี่ยตรงเนี้ยสวัสดีครับช่างถ่ายภาพคิมยองซูครับผมสมัครตำแหน่งช่างถ่ายภาพข่าวครับนายใช่คนที่อยู่ในอุบัติเหตุใช่ไหมเธอไม่ผ่านออกไปได้ทำไมล่ะครับมันเป็นช่วงที่สำคัญเลยนะผมทำหน้าที่ช่างถ่ายภาพข่าวของผมอย่างเต็มที่ผิดตรงไหนอ่ะนายปล่อยให้ใครตายก็ได้เหรอการถ่ายภาพของนายสำคัญสินะนายไม่เคยคิดว่าชีวิตคนมาก่อนหน้าที่ใช่ไหมดูครับทำไมมีรูปพวกนี้ฮะพวกเขาถ่ายภาพเพื่อบอกเล่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีผมวันหนึ่งมีรูปอุบัติเหตุเป็นร้อยใบนายคนชุบผู้ชายคนนั้นในตอนนั้นแล้วถ้าคุณอยากช่วยคนทำไมไม่ไปเป็นกองกำลังสันติภาพล่ะครับมาเป็นช่างถ่ายภาพข่าวทำไมถ่ายภาพให้ดีและแสดงให้เห็นความจริงเป็นหน้าที่ของเราครับผมเชื่อว่าจะมีรูปนึงที่ผมถ่ายแล้วสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ครับ ทำไมล่ะมันเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะได้ไปเรียนต่างประเทศนะผมต้องไปเกณฑ์อาหารนะครับเธอมีเหตุผลอย่างอื่นอีกใช่ไหมฮะเฮ้ยไม่ต้องใช้เลนส์ซูมหรอกโรบอทแคลปกล่าวว่ารูปของคุณไม่ดีพอเพราะคุณยังเข้าใกล้มันไม่พอตามฉันมาและของจริงรอก่อนและช่วงเวลาสำคัญจะมาถ่ายมันไว้ให้ได้นะรุ่นพี่ครับผมว่าเขากำลังจะเข้ามาหาแล้วนะวิ่งดิวิ่งเฮ้ยหยุดอย่าหนีนะไม่เป็นไรนะทำไมพระอาทิตย์ยังไม่มาอีกเนี่ยนี่เป็นสิ่งจำเป็นตอนมาทะเลฤดูหนาวนะอะไรหรอชาผิวส้มเฮ้ยอุ่นดีจังเราจะอยู่กันจะถึง 30-40 ปีไหมนะผมรู้อยู่แล้วล่ะว่ารุ่นพี่อาจจะทำได้พี่น่ะมีความสามารถขนาดนี้
แต่นายก็อยากไปจริงๆไม่ใช่หรือไงผมยังไม่เก่งเท่าพี่หรอกถึงอยากไปก็ไปไม่ได้จันกล้องดิจิตอลเหรอถึงมันจะไม่ใช่รุ่นที่ดีที่สุดแต่มันก็จำเป็นใช่ไหมล่ะช่วยให้พี่ประหยัดค่าฟิล์มไงเราควรถ่ายสักรูปเพื่อเก็บไว้ในกล้องใหม่มาก บนนี่ก่อนนะ 1 2 3ออกมาดีเลยว่ามา ตัวผมนี่แล้วเซฟทันทีดูแลตัวเองแล้วถ่ายรูปดีๆมานะตอนที่พี่ไปผมจะไปเข้ากรมตอนพี่จบแล้วผมก็ออกจากกรมพอดีใช่ไหมถ้าผมหยุดเวลาไว้ได้เหมือนภาพถ่ายคงจะดีนะผมจะได้อยู่กับพี่ได้นานกว่านี้มีเซลผมอยากให้มีสักรูปที่ผมถ่ายสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ถ้าผมไม่ไปรุ่นพี่อินซูก็ได้ไปใช่ไหมครับ